สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงนะครับวันนี้เรามีนัดกันที่โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวงทินนกรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำงานใบตองแบบง่ายๆที่สามารถใช้กับอาหารหรือขนมได้ด้วยครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของเทคนิคในการใช้ถุงบีบมาฝากกันส่วนเมนูหลักของเราในวันนี้เป็นเมนูที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีแครมคาราเมลหรือว่าคาราเมลคัสตาร์ดนั่นเองทุกอย่างอยู่ในพลพรรคนักปรุงวันนี้ครับนั่นแหละครับวันนี้พลก็มาอยู่ที่โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวงทินกรนะครับเราจะมาทำภาชนะที่จะทำให้ขนมไทยของเราเนี่ยสวยมากขึ้นแล้ววันนี้พลก็อยู่กับอาจารย์กบนะครับหรืออาจารย์ทศพรจิตใจชอบแล้วก็คุณจ๋าหรือว่าอาจารย์สุภัชจิตราทินกรณ อยุธยาสวัสดีครับคุณจ๋าครับสวัสดีครับอาจารย์กบครับครูกบครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มทำจากรูปทรงอะไรก่อนครับเดี๋ยวเราทำกระทงกันก่อนกระทงโอเคต้องใช้ใบตองอะไรยังไงครับใช้ใบตองเรานำมาซ้อนกันครับอันนี้ของพลนะครับแล้วก็มาซ้อนกันโอเคครับเอาชามมาทำไมครับเอาชามง่ายๆเลยครับห่อกะละเม็ดเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ต้องวางสลับทางกันครับสลับกันแล้วก็คือว่าให้ด้านไม่เงากับไม่เงาติดกันกันด้านนวลนะครับเรียกนวลตองเขาเรียกว่าอะไรนะครับนวลตองนวลตองกระทงมุมเดียวดุลก้นดุลก้นดุลก้นเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกำหนดจุดศูนย์กลางก่อนนะครับแล้วเราก็จับยกขึ้นอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคนทำถูกไหมครับแล้วเราก็เอาไม้กลัดเนี่ยครับกลัดถ้าให้ประณีตจริงๆกลัดจากด้านในหรือยี่ความอย่างนั้นถูกแล้วครับอย่างนี้ได้ไหมครับครูได้ครับส่วนที่ซ้อนเหลื่อมกันไม่เท่ากันบ้างเราตัดแต่งก่อนนี่จริงๆก็เริ่มสวยแล้วนะเนี่ยค่อยๆดัดทีละน้อยละน้อยขึ้นถ้าใบตองนุ่มแล้วแต่ต้องระวังนะฮะสุดท้ายจะล้างนิดนึงโอเคต้องเบามือได้แล้วครับผมต่อครับคราวนี้เราต้องใช้ใบตอง2ชิ้นได้ครับแล้วก็นวลตองเข้าหากันเหมือนเดิมนวลตองเข้าหากันแต่นวลตองเข้าอันเนี้ยนวลตองจะไปทางเดียวกันไปทางเดียวไม่ควยกันแล้วครับผมเสร็จแล้วคุณพลก็ม้วนทางนี้โอเคครับก็คืออย่างนี้แล้วคนก็กัดนิดนึงแล้วก็ม้วนให้เป็นกลวยเสร็จแล้วเราเย็บตรงนี้ให้เป็นดอกซันเล็กๆโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปมอยู่ด้านในนะครับรอบๆดอกซันก็จะมีรูเต็มไปหมดเลยได้ไหมครับครับเจียนอย่างคร่าวๆก่อนที่ตัดคร่าวๆจริงๆตัดอย่างนี้เลยง่ายๆเสร็จแล้วเราก็มาเล็มให้ทำแม่แบบขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งพอเรามีแม่แบบแม่แบบนี่ก็คือมาเพื่อกำหนดความกว้างเพราะฉะนั้นจะใหญ่กว้างอะไรยังไงควรจะเท่ากันเท่านั้นเองตีบเล็บพุทธเราก็จะใช้กว้างเนี่ยประมาณความยาวประมาณ2นิ้วคราวนี้วิธีพับนะครับพับมุมลงมานิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับได้แล้วส่วนอีกข้างหนึ่งทำเช่นเดียวกันส่วนที่กลางออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ได้ไงครับเราต้องนำไปเย็บติดกับกลวยที่เราทำเราก็ใช้เข็มเย็บเลยนะครับอ๋อโอเคกลีบที่2แล้วก็ติดถัดลงมาตรงนี้กลีบที่2เนี่ยคือว่าผลยังไม่ต้องตัดใช่ไหมครับยังไม่ต้องตัดได้ยังไม่ต้องตัดได้โอเคครับสามารถเย็บต่อไปได้เลยเย็บต่อไปได้เลยได้ไหมครับบุญบุญเบี้ยวเบี้ยวเอียงบ้างเล็กน้อยต่อไปก็เป็นการถักนมสาวนะคะถักนมสาวครับที่เรียกนมสาวก็คืออย่างเงี้ยค่ะคนก็มาทำลงขีดสองขีดตรงนี้ได้แล้วครับอย่างนั้นต่อเลยครับอุกบครับต้องเย็บทุกร่องเลยต้องเย็บทุกร่องแล้วเพื่อจบงานให้สวยงามครูกบก็จะทำเป็นดอกขาใช่ไหมครับเอาละครับก็ถือว่าสวยอยู่บ้างนะครับ
นี่ถ้ามาฝึกบ่อยๆจะดีขึ้นใช่ไหมครับครูจ๋าครับบ่อยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณครูจ๋านะครับครูกบมานะครับแล้วก็ใครอยากจะทำงานใบตองสวยๆแบบนี้สามารถมาเรียนได้นะครับที่โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงภูมิทินนกรนะครับก็ตามที่อยู่เว็บไซต์แล้วก็หมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอเลยครับคนที่ชอบทำขนมนะครับคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะต้องใช้ถุงบีบครับก่อนอื่นนะครับเราก็เลือกหัวบีบใส่ลงไปในถุงบีบนะครับแล้วก็ค่อยตัดบริเวณปลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พับเขาเป็นเกลียวนะครับเอาระยะสูงขึ้นมาจากถุงบีบประมาณ1นิ้วครับแล้วก็ดันกลับลงไปหลังจากนั้นเรากางตัวถุงบีบออกมานะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบลงไปในถุงครับแล้วก็หมุนให้แน่นดีนะครับหลังจากนั้นเราก็คลายหัวบีบลงครับแล้วก็หมุนนะครับส่วนประกอบด้านในก็จะแน่นขึ้นครับเห็นไหมครับควบคุมได้แล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับวันนี้เราจะทำขนมง่ายๆถ้าเกิดเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกว่าแครมคาราเมลนะครับเอาก่อนอื่นเราอบเนี่ยตั้งไว้ก่อนเลยครับ150องศานะครับปกติแล้วภาชนะที่เราอบแครมคาราเมลเนี่ยครับเราต้องเลือกภาชนะที่เขาสามารถทนความร้อนได้ดีตัวคาราเมลเนี่ยนะครับจำง่ายมากครับปริมาณน้ำคือครึ่งหนึ่งของน้ำตาลเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้น้ำตาลประมาณ6ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นผมจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเหตุผลที่เราใส่น้ำลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเขาจะไม่กระเด็นไปข้างๆหม้อครับเวลาที่เราทำคาราเมลแล้วน้ำตาลเนี่ยบางจุดที่ไม่ละลายยังเป็นก้อนๆอยู่นะครับแม้แต่เกล็ดเดียวเนี่ยนะครับเขาก็สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยา crystallization นะครับก็คือทำให้คาราเมลที่เหลือเนี่ยไม่เนียนแล้วก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยได้เต็มไปหมดเลยน้ำตาลวันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นน้ำตาลทรายทองธรรมชาตินะครับคัดสรรจากอ้อยสายพันธุ์ดีทำให้ได้คุณค่าจากธรรมชาติแล้วก็รสชาติหวานกลมๆด้วยนะครับเราใช้ทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาตั้งไฟนะครับหม้อก็เป็นส่วนสำคัญทีเดียวนะครับนอกจากตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีดีไซน์ที่สวยสไตล์ยุโรปแล้วเขายังทำจากสเตนเลสสตีลเกรดคุณภาพครับแล้วก็เสริมโครงสร้างพิเศษถึง5ชั้นทำให้เขาเนี่ยสามารถกระจายความร้อนได้ดีด้านข้างๆที่ว่าเลอะเจ้าตัวคาราเมลนะครับเราใช้ผู้กันจุ่มน้ำอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเขาก็จะค่อยๆไหลลงไปเองเนื่องจากว่าหม้อของเราเขาเก็บกักความร้อนได้ดีเราต้องหาวิธีหยุดความร้อนเขานิดนึงนะครับผมใช้น้ำเปล่าเนี่ยครับเราใส่ไว้ในถังอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะครับอย่าใช้น้ำเย็นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจะทำให้คาราเมลแข็งไปตั้งแต่อยู่ในหม้อเลยนะครับเราหยุดความร้อนครับครั้งเดียวก็พอนะครับแล้วก็ค่อยๆหยอดลงแก้วครับเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมอย่างนึงนะครับเวลาหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจะล้างหม้อสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือว่าถ้าเราใส่น้ำเย็นแล้วเราเอาไปตั้งไฟอย่างเงี้ยนะครับโดยหวังว่าจะให้คาราเมลเขาละลายกับน้ำเย็นบางทีมันจะระเบิดได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเราเปิดไฟเลยครับให้เราเตรียมน้ำร้อนไว้ครับพอเขาเหลวลงใช่ไหมครับเราใส่น้ำร้อนลงไปครับเห็นไหมครับเขาจะหลุดจากก้นหม้อทันทีเลยเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างนิดหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ล้างจานที่ผมใช้นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆครับกลิ่นซุปเปอร์เลมอนครับทำให้ไม่มีกลิ่นอะไรตกค้างอยู่ที่ภาชนะของเรานะครับในการทำคัสตาร์ดสำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้นม2ส่วน3ถ้วยแต่ครีมเนี่ยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ส่วน4ถ้วยแล้วเราก็ตั้งไฟครับสำหรับไข่ไก่นะครับเราใช้ทั้งหมด6ฟองครับแต่เราใช้เป็นเฉพาะไข่แดงอย่างเดียว4ฟองครับแล้วก็ไข่ทั้งฟองอีก2ฟองเราใช้น้ำตาลทรายทองธรรมชาติ75กรัมแล้วก็วานิลาครับช้อนชาครึ่งครับตีให้เขาเข้ากันครับพอให้แค่น้ำตาลละลายนะครับไข่ไม่จำเป็นต้องฟูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนมกับครีมของเรานะครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับเทไปด้วยตีไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ตีไปด้วยเดี๋ยวไข่เราอาจจะสุกเสร็จแล้วครับเราก็พร้อมที่จะเทเข้าอบแล้วครับอ่ะขั้นตอนต่อมาเวลาที่เราจะรินใส่ถ้วยเนี่ยนะครับเราใช้เป็นตะแกรงรูทีๆผมใช้2อันซ้อนกันอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับการที่ว่าเราได้กรอง2ครั้งไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะประหยัดเวลาโดยการที่เราใส่น้ำร้อนลงไปข้างๆไม่ต้องใช้เวลาในการอบนานนะครับเราซ้อนลงไปบนถาดอีกถาดหนึ่งที่มีลักษณะใหญ่กว่าเวลาเราจับจะได้ไม่ร้อนนะครับแล้วเราก็เติมน้ำร้อนลงไปครับให้ขึ้นมาประมาณครึ่งของตัวถ้วยขนมของเรานะครับเอาละครับเปิดเตาอบผมร้อนดีแล้ว150องศาเราใช้เวลาในการอบนะครับ35นาทีครับเดี๋ยวเราจะพักเขาให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องหลังจากนั้นเราก็จะเอาเขาไปแช่เย็นครับหลังจากเราแช่เย็นดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวคาราเมลที่อยู่ด้านบนจะเป็นยังไงครับอืม
มันหอมกลิ่นน้ำตาลไหมครับเอาละครับสำหรับสูตรนะครับของวันนี้แล้วทุกวันย้อนหลังแวะเข้าไปชมได้ที่ www.ผลฟู้ดมาเฟีย.com ครับวันนี้ผมต้องลาแล้วครับลาไปพร้อมกับความหวานของคาราเมลเลยครับสวัสดีครับ